ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้จัดดาราคนดังที่หลายๆคนนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีซึ่งเขานั้นกว่าที่จะมาเป็นผู้จัดคนดังของวงการบันเทิงสำหรับเอศรีวิจิตรที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาในรายการทางช่อง GMM 25ที่มีมนต์ดำคัสภาน็อตวรฤทธิ์และก็แจ็คแฟนสันเป็นพิธีกรซึ่งพี่เอก็ได้เปิดใจถึงการเข้ามาเป็นผู้จัดการของนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาโดยที่บอกไว้ว่าอ้ําเป็นรุ่นน้องที่ม.รังสิตตอนนั้นอ้ําก็เริ่มเข้าวงการบันเทิงแล้วและน้องอ้ําก็เห็นว่าพี่เอว่างงานเพราะว่าเพิ่งจะเรียนจบน้องอ้ําก็เลยบอกว่าให้มาเป็นผู้จัดการแล้วก็พี่เอก็ถามว่าแล้วจะให้เงินเดือนพี่เอเท่าไหร่ตอนนั้นน้องอ้ําก็ให้เงินเดือน 8,000 แล้วก็น้องอ้ําก็ยังให้ไอเดียว่าพี่เอก็ไปปั้นคนอื่นสิคะพี่เอก็เลยชวนพี่ป๋อณัฐวุฒิเวียสุกลวัฒน์โน้ตวัชรบรูเบเบ้กันเดอะสตาร์อินจิ้งเฮดติ้งวิธีการเลือกก็คือว่าแค่ถูกจริตเท่านั้นทุกคนเราก็ต้องมีขอบเขตก่อนไม่เคยชอบเด็กตัวเองเลยเวลาเขามีความรักเป็นตัวนำทางเวียก็หล่อเท่และก็ชอบร้องเพลงก็เลยนำเสนอให้กับน้องไปแบบเท่ๆน้องณเดชน์หน้าตาก็ดีมากๆได้เห็นภาพตอนเที่ยงก็บินไปตอนบ่ายเลยเวียเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะทำงานด้านนี้ว่าน้องเขาทางด้านสายวิศวะก็ต้องให้คุณแม่เวียช่วยพูดด้วยแล้วก็พี่เวียก็ด้วยความที่ไม่อยากจะมาเป็นดาราก็เลยแต่งตัวแบบว่าไม่พร้อมแต่พี่เอก็พร้อมมากด้วยการเอาช่างแต่งหน้าทำผมมาแต่งซะเลยกว่าที่จะปั้นคนหนึ่งได้ก็ต้องทุกด้านมากความสามารถอย่างเวียแล้วก็ณเดชน์เขาไม่ได้ทำอะไรแค่จัดฟันเท่านั้นทุกวันนี้ก็มีความสุขมากที่ได้ปั้นคนขึ้นมาสร้างความสุขให้กับทุกๆคน